ดีค่ะเอาน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวที่ข่อยเฮ็ดไปเนาะค่ะเนาะข่อยจะต้มผักมีหัวไชเท่าแล้วก็ต้นหอมแล้วก็หัวหอมขาวหัวหอมใหญ่ขาวไหมคะหัวหอมใหญ่ขาวแล้วก็อันซี่โครงไก่ซี่โครงไก่ซี่โครงหมูบักแครอทนี่บ่จําเป็นก็คือบ่ต้องใส่มันเด้อค่ะใส่หัวไชเท่าน่ะแทนแล้วก็เป็นผักกาดหัวผักกาดอีหยังก็ได้ที่ไม่เป็นของผักกาดนะคะพี่น้องนั่นแหละแล้วก็ใส่น้ําตาลกรวดใส่น้ําตาลกรวดแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวต้มไปทั้งกระดูกหมูต้มมันไปจนให้มันได้น้ําซุปที่ได้น้ําซุปจากเนื้อกระดูกหมูกระดูกไก่เห็นมั้ยคะแล้วเค้าก็กรองเอามันเห็นมั้ยคะกรองเอาแต่น้ํามันเอาแต่น้ําซุปก๋วยเตี๋ยวเห็นมั้ยคะแค่นี้แหละค่ะคุณก็ได้น้ําซุปที่อร่อยจากผักก๋วยเตี๋ยวผักอะไรที่เราสรรหามากินเฮาก็กินมักมื้อนี้ข้อยก็สิกินข้อยสิเน้นกระเทียมเกี่ยวนะคะแล้วก็มักออกสมๆแม่นะมากินกันผักต่างๆที่ข้อยมักกินนี่แหละค่ะก็มีอันนี้เลยนี่มลพาเหลืออยู่หน่อยนึงเครื่องกันใบหอมต้นหอมอันนี้ก็ผักโขมป๊อปอายนี่ก็ถั่วงอกถั่วอะไรถั่วงอกจากมันซื้ออีกอย่างพันถั่วงอกล่ะโอเคนะคะเนี่ยก๋วยเตี๋ยวลองเฮ็ดเพิ่นได้เฮ็ดขายก็ได้ค่ะไม่ขาวมีกลิ่นขาวใส่หลากผักซีไปน้ำพวกเจ้าคิดเป็นก๋วยจับเส้นเด้งๆก็ได้ค่ะบ่ต้องเป็นก๋วยเตี๋ยวใส่พะโล้ไปน้ำก็ได้แต่ขอบ่ใส่พะโล้ต้องขอบ่ใส่เครื่องพะโล้ไงน้ำซุปจะอร่อยนี่ถ้าพอแสบบรรดายายนี้เลยมันได้จากหอมขาวกะหล่ำหัวกะหล่ำนะคะพี่น้องหัวกะหล่ำแล้วก็หอมขาวแล้วก็กุ้ยแล้วก็ต้นกุ้ยหัวกุ้ยชายสิกว่าขาวนะกับน้ำกระดูกหมูกระดูกไก่ผสมกันตุ๋นดำเขาอยากกินสำหรับเขากระตุ๋นเอาน้ำใส่มันเห็นบอกกับมะกรองกินเลยมันโอเคเนาะค่ะเนาะแสบป้าสิกินแล้ว